รับชุดตรวจ ATK ฟรีผ่านแอปเป๋าตังพร้อม Walk-in ฉีดวัคซีน6จุดทั่วกรุงเมื่อวันที่19เมษายนที่ศาลาว่าการกทม.นายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ครั้งที่13ผ่านระบบการประชุมทางไกลนายขจิตกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีวันหยุดติดต่อกันหลายวันประชาชนมีการเดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาหรือมีการจัดกิจกรรมภายในครอบครัวซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดของโควิด -19 ได้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตัวดังนี้1สังเกตอาการตนเองภายใน 7-10 วันและปฏิบัติตามมาตรการ DMSTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention อย่างเคร่งครัด2หากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันทีหากผลเป็นลบให้พิจารณาตรวจซ้ำเมื่อครบ7วันหรือเมื่อมีอาการ3ในช่วงสังเกตอาการควรหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็นหากต้องพบผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา4ควรพิจารณาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน Work from home ตามความเหมาะสมทั้งนี้ประชาชนสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตัวเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเข้าสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังคลิกที่เมนูฟรีชุดตรวจโควิดและทำแบบประเมินขอรับชุดตรวจโควิด -19 จากนั้นให้กดยืนยันกรณีผลประเมินว่าคุณมีสิทธิได้รับชุดตรวจโควิด -19 เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดสามารถรับชุดตรวจได้ภายในวันที่ทำแบบประเมินโดยทำตามขั้นตอนดังนี้1ทำการยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่คลินิกส่งให้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเลือกเมนูสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจคลิกที่เมนูหน่วยบริการใกล้ฉันซึ่งจะมีหน่วยบริการคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจสาขาใกล้บ้านที่เข้าร่วมการแจกชุดตรวจโดยสามารถโทรสอบถามหน่วยบริการก่อนเข้ารับชุดตรวจได้เพื่อนัดรับชุดตรวจตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในหน่วยบริการนั้นๆผู้เข้ารับบริการ1ท่านจะได้รับชุดตรวจ2ชุดสำหรับการตรวจ2ครั้งกรณีผลเป็นลบตรวจซ้ำอีกครั้งใน5วันเมื่อตรวจโควิด -19 ด้วยตนเองที่บ้านให้บันทึกผลตรวจผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกเมนูบันทึกผลตรวจหากผลเป็นบวกให้ทำการบันทึกผลตรวจและกดยืนยันว่าพบเชื้อและเลือกช่องทางการรักษาตัวต่อไปนอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้บริการวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนครอบคลุมทั่วถึงทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608และผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโควิด -19 เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนสามารถแพร่ระบาดและติดเชื้อได้ง่ายทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับวัคซีนนครไบโดสตามที่กำหนดเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากที่สุดสำหรับลักษณะของเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นหากร่างกายอ่อนแอไม่มีภูมิต้านทานหรือมีภูมิต้านทานลดลงจากการที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอาจทำให้เกิดการติดเชื้อและเกิดการระบาดต่อเนื่องรวมทั้งปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัว
ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนให้กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมารับบริการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลและจุดฉีดนอกสถานพยาบาลทั้ง6จุดที่เปิดให้บริการ Walk-in ไม่ต้องจองคิวเพื่อความปลอดภัยของตนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมได้แก่จุดที่1ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวท10เยาวชนกทมไทยญี่ปุ่นจุดที่2ธัญญาพาร์คจุดที่3เซ็นทรัลพระราม3จุดที่4เซ็นทรัลปิ่นเกล้าจุดที่5เซ็นทรัลอีสต์วิวและจุดที่6โรบินสันลาดกระบังคุณแต่งงานกับใครวะเนี่ยสีตะลึงเอมี่เยี่ยมบ้านคุณหญิงย่า400ล้านเมียโป๊ะเลย2สามีภรรยาสายฮาคุณแต่งงานกับใครวะเนี่ยสีตะลึงเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าคุณหญิงย่าแค่โครงสร้าง400ล้านหัวใจจะวายสุดท้ายเมียโป๊ะเลยปล่อยคลิปสร้างเสียงฮาพร้อมทั้งพาแฟนๆไปเที่ยวซีซีวัดพร้อมด้วยเอมี่กลิ่นประทุมเผยคลิปสีตะลึงเมื่อเอมี่พาไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณหญิงย่าเหมือนยกปราสาทสุดอลังการมาจากอิตาลีสาวเอมี่ประกาศพาไปบ้านเก่าที่พัทยาซีงงเลยเปิดประตูเข้าไปถึงกับลั่นกูแต่งงานกับใครวะเนี่ยเอมี่ยังเมาต่อพาไปดูพร้อมบอกบ้านของฉันเมื่อก่อนฉันก็นั่งกินข้าวแถวนี้แหละของพวกนี้พ่อแม่ก็เอามาจากยุโรปซีถามบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอมี่เล่าเป็นฉากๆว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยคุณหญิงย่าให้แดดแต่แดดไม่เอาไม่ชอบอยู่บ้านใหญ่ใหญ่เหงาสามีสงสัยรวยขนาดนี้ทำงานทำไมเอมี่บอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเมียไม่ทำงานอะไรก็ต้องทำงานพอเป็นพิธีซีถึงกับลั่นถ้ามึงรวยขนาดนี้ยังไงกูก็รู้สึกดีอยู่แล้วชัวร์ๆเลยก่อนภรรยาปล่อยโป๊รูปภาพแวนก๊กจนซีโวยเมียมั่วมากไม่ใช่แล้วเลอะเทอะไปหมดเอาจริงๆถ้าเมียมีบ้านขนาดนี้จะเลิกทำงานเลยจนเอมี่ต้องบอกว่ายอมไม่ใช่บ้านฉันแต่อยากให้เป็นมันเป็นร้านอาหารที่อยากมาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของพัทยาซีใจหายแวบตอนเข้าประตูมาคนไปยืนต้อนรับคุณผู้หญิงเมียเป็นทายาทมหาเศรษฐียุคไหนเนี่ยโดยผู้จัดการร้านอาหารสุดหรูคาสเทลโลดีเบลลาจิโอพัทยาร้านอาหารอิตาเลียนหรูอลังการมากๆพร้อมพาชมทุกซอกมุมเหมือนยกปราสาทแสนสวยจากอิตาลีมาเลยยกเมืองเล็กโกโมมาตั้งที่ชลบุรีความหรูอลังการเฉพาะโครงสร้าง400ล้านบวกๆยังไม่รวมที่ด้วยหนุ่มซีถึงกับบอกหัวใจจะวายแถมเป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็น King of Meat และ King of Wine 2 สามีภรรยาตาลุกเลยโดยเฉพาะภรรยาบุกโซนลับชั้นใต้ดินเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นห้องจัดงานแต่งได้เลยแค่เก้าอี้ตัวละ50,000รวมทั้งห้องไพรเวทต่างๆก่อนได้ลองชิมสเต็กเนื้อสุดฟินโดยหนุ่มซีหลับตาฟินหนักกับรสชาติเนื้อและทุกเมนูเลิศมาก